เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีส่งท้ายปีกันนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีผลิต66ทับ67ไร่ละ 1,000 บาทคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายชื่อรอบตกหล่นกว่า 700,000 รายนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าวโดยได้อัปเดตนะคะว่าฝากบอกต่อไร่ละ 1,000 บาทเก็บตกไร่ละ 1,000 บาททกส.เตรียมโอน18ธันวาคมนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะกรณีที่ตกหล่นนะคะที่โอนครั้งแรกไม่สำเร็จโอนครั้งแรกคือ5รอบนะคะมี2กรณีดังนี้นะคะ1กรณีโอนเงินไม่ได้ในรอบแรกเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องชื่อซ้ำซ้อนชื่อนามสกุลสะกดไม่ถูกต้องหรือบัญชีทกส.ถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะ2กรณีรายชื่อตกหล่นและได้รับข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการเกษตรนอกเหนือจากกรณีนี้รอโอนในรอบต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะและสามารถเช็คผลการโอนเงินปี 2566/67 รายละ 1,000 บาทได้ที่เว็บไซต์ของทกส.นะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต 66/67 นะคะเป็นข้อมูลที่จะเตรียมโอนในวันที่18ธันวาคม2566นี้นะคะแอดจะอ่านจังหวัดเป็นรายภาคนะคะเริ่มกันที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลางก็จะมีจังหวัดชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะคะในส่วนของรายละเอียดและจำนวนเงินสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจสวัสดิการทันข่าวนะคะไปต่อภาคตะวันตกนะคะกาญจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการสระแก้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมบึงกาฬมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีไปต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเริ่มที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคใต้ตอนบนนะคะเริ่มที่จังหวัดกระบี่ชุมพรพังงาภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ตอนล่างนะคะจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาและสตูลภาคเหนือตอนบนนะคะเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนภาคเหนือตอนล่างนะคะจังหวัดกำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์และอุทัยธานีนะคะรวมทั้งหมดที่จะมียอดการโอนนะคะ 688,013 รายจำนวนรวมจำนวนเงินนะคะ 6,104 ล้าน 984,525 บาทนี่คือการอัปเดตสำหรับเงินไร่และ 1,000 บาทที่ทกส.จะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรรอบตกหล่นกว่า 700,000 รายในวันพรุ่งนี้18ธันวาคม2566นะคะ